ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันเปิดทำการวันแรกของสัปดาห์28ตุลาคม2567และอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิ๋วเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับก็จันทร์สุดท้ายของเดือน10ที่เดี๋ยวเดือนหน้าก็พฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าจริงๆต้องเข้าหน้าหนาวได้แล้วนะแต่ว่าฝนก็ยังมาอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นช่วงประมาณปลายตุลาอาจจะวันพรุ่งนี้ที่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแต่เอาจริงๆเนี่ยเช้าวันนี้เย็นนะคะครเริ่มมีลมเย็นๆเข้ามาแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากับสัปดาห์มหากฐินนี่ร้อนมากร้อนมากใช่ร้อนจนหลายคนบอกร้อนก็ร้อนฝุ่นก็มีแล้วอยู่ๆฝนก็ตกคืออากาศมันแปรปรวนมากในวันเดียวคนก็ไม่สบายเยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอไปเสียงอาจจะแผ่กันนิดนึงผู้ประกาศหลายคนเป็นแบบนี้เป็นแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับพอเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวให้ต้องติดตามกันต่ออย่าลืมว่าณตอนนี้คดีดีไอคอนชัดเจนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะโอนย้ายไปอยู่ในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขความเสียหายก็เฉียดเฉียดนะครับที่จะพูดง่ายๆว่าจะแตะหมื่นผู้คนที่เสียหายเนี่ยเกือบหมื่นคนแต่ความเสียหายเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านแล้วค่ะคือจริงๆ DSI เนี่ยรับแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการส่งสำนวนไปให้นะคะพอส่งสำนวนไปให้ DSI ตอนนี้ DSI จะเป็นเจ้าภาพเรื่องดีไอคอนแต่ว่าตำรวจก็ไม่ทิ้งนะปปง.ก็ไม่ทิ้งก็คือยังจะช่วยอยู่ต้องทำงานแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนนะคะแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์นะคะบอสพอลนี่มีออเดอร์เพียบเลยผ่านทนายมาทุกวันนะคะจนบางคนบอกว่าบอสพอลจะไม่ทิ้งใครอยู่ข้างนอกครับแล้วก็ร้องข้ามกำแพงเป็นการร้องข้ามกำแพงเรือนจำออกมาเยอะนะคะแต่ว่าผู้ต้องหานะครับก็ยังมีแค่18คนนะล็อต2ยังไม่มาสักทีหลายคนก็จับตาว่าล็อต2จะตามมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอาจต้องรอดูนิดนึงแต่เมื่อวานนี้ก็มีแชทเชิดถูกเผยแพร่กันออกมาแล้วว่าทนายของบอสพอใช่ไหมทนายของดีไอคอนใช่ไหมเริ่มส่งไปบรรดาบอกแม่ขงแม่ขายแล้วว่าให้รีบถอนฟ้องถอนฟ้องนะพิจารณาให้ดีระวังโดนฟ้องกลับก็จะโดนเองนะคือแม่ขายเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะข่าวเรื่องแม่ขายเนี่ยนะคะถ้าเป็นจำนวนเยอะๆว่าโอ้ยบอสพอบอกว่าให้ไปส่งออเดอร์มาแม่ขาย 2,000 คนว่าเอ๊ะแฝงตัวหรือเปล่าจะเปลี่ยนสถานะตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นแม่ขายแต่ไปเป็นผู้เสียหายแต่จริงๆอาจจะต้องเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ขายส่วนนี้ก็อาจจะได้รับเงินมาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็มากลายเป็นผู้เสียหายคือตัวเองก็ขายของได้ตัวเองก็หาลูกขายมาตัวเองก็ร่ำรวยในระดับนึงแต่สุดท้ายขอไปอยู่ใน2สัมพันธ์คนนั้นด้วยเพื่อเหมือนจะตัดตัวเองออกมาให้ตัวเองเนี่ยไม่โดนคดีในล็อตต่อไปหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยเราก็พยายามจะก้าวข้ามเรื่องดีไอคอนเพราะว่า3สัปดาห์กว่าๆแล้วแต่ก้าวไม่พ้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเปรียบเทียบไอคอนน่ะแล้วทำเป็นไมด์แมปใครที่จดเยอะๆเนี่ยทำเป็นไมด์แมปโอ้ต่อไปไม่ถูกเลยเพราะว่าเรื่องมันอิรุงตุงนังมากเลยแล้วก็ไปหลายต่อหลายเรื่องนะคะโยงมาเรื่องทนายตั้มก็มีตอนนี้มีเคสทนายตั้มกับมาดามอ้อยใช่ไหมกับเงิน71ล้านซึ่งเรื่องเขาส่งไปจากโรงพักปากช่องอ่ะไปที่สอบสวนกลางแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าแล้วด้วยเหมือนกันนะคะมาดามอ้อยตอนแรกจะมากองปราบเมื่อวานสรุปไม่มาเดี๋ยวให้เวลานิดนึงเพราะว่าเธอเพิ่งเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเพราะหลายคนบอกอาจจะมากกว่า71ล้านแล้วชัดเจนทนายของมาดามอ้อยก็บอกแล้วว่าจะไม่ถอนฟ้องทนายตั้มเด็ดขาดแม้ทนายตั้มจะบอกว่าก็ได้เงินมาด้วยเสน่หาพูดไม่ตรงกันเป็นคนเคยรักหรือเปล่าทนายตั้มบอกได้โดยเสน่หา71ล้านอุ้ยเขามีเงินเยอะแยะเลยส่วนทางฝั่งมาดามอ้อยบอกว่าเป็นการช่อโกงครับนะฮะก็มีการส่งเงินให้เพื่อให้ไปใช้ทำแพลตฟอร์มทำธุรกิจแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นมันโดนหลอกหรือเปล่าอ่ะทั้งหมดนี้เราจะพยายามเล่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เล่าได้ในตลอดระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งของรายการเราดิฉันไปเจอเพื่อนนะทุกคนเนี่ยบอกเหมือนกันว่าผู้ช่วงนี้ข่าวสนุกจังเลยข่าวสนุกจังเลยคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยตามเรื่องนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆนะเขาตามกันโอ้โหรู้ละเอียดกว่าผู้สื่อข่าวอีกด้วยซ้ำไปนะคะคือก่อนหน้านี้มันจะมีพวกมหากาพย์บรรดาทนายผู้มีแสงในตัวเองที่เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวอยู่ข้างนู้นข้างนี้อะไรจับมือกันเพราะศัตรูคนเดียวกันใช่นะฮะเดี๋ยวมารวมทีมอเวนเจอร์เดี๋ยวแยกเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวมีซีวิลวอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามณตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าแต่ละคนก็เริ่มถูกเปิดแผลเริ่มถูกดูว่าจริงๆแล้วตัวเองในอดีตเคยทำอะไรกันมาบ้างชาวเน็ตนี่ต้องยอมรับว่าขุดเก่งยิ่งกว่าผู้สื่อข่าวซะอีกแล้วก็จริงๆเนี่ยมีเพจดังๆหลายเพจที่มีการประติดประต่อเชื่อมโยงนะคะยกตัวอย่างเขาเนี่ยยกตัวอย่างเราไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงนี่เป็นยังไงนะคะแต่มีบางเพจเขาเริ่มเปิดแบบมีบางเรื่องมันไปเกี่ยวโยงกับคดีแตงโม
มีอย่างนั้นด้วยคุณผู้ชมลองไปตามดูกันเอาเองก็แล้วกันก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงบ้างนะคะเอาประมาณนี้สำหรับ The Icon แต่ว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการเมืองยังมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามด้วยนะคะทั้งเรื่องของนิรโทษกรรมตัวรายงานในสภาเนี่ยถูกตีตกไปแล้วเท่ากับว่าจบแล้วนะแต่ที่จะต้องตามต่อก็คือร่างจริงร่างทองร่างจริงๆเลยอะที่เป็นกฎหมายจริงๆของเรื่องนิรโทษกรรมอะค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าสภาวันที่12ธันวาคมนี้ใช่ไหมคะ4ฉบับที่จ่อรออยู่แล้วนะคะ4ฉบับเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในส่วนของพรรคการเมือง3ฉบับแล้วก็ภาคประชาชน1ทีนี้ในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยมีก้าวไกลเดิมมีรวมไทยสร้างชาติมีพรรคครูไทยยังไม่มีของเพื่อไทยคำถามตอนนี้ก็เลยมาตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยว่าสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยจะมีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยเองหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยจะประกบเข้ามาเลยไหมแล้วเนื้อหาจะเป็นยังไงเรื่อง112จะเป็นยังไงตอนนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องนี้ค่ะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็หลายคนโดยเฉพาะบิ๊กอ้วนก็จะถูกถามค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าการโหวตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนเพื่อไทยจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือคนในเพื่อไทยอ่ะถูกถามเยอะมากแล้วหลายคนอ่ะพูดกันคนละทิศคนละทางด้วยค่ะอ่ะเอาเป็นว่าทั้งหมดที่เราเกริ่นไปค่อนข้างนานนิดนึงเช้านี้นะครับเพราะข่าวนานทุกวันเราเกริ่นเยอะมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อยากจะร่วมวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดความเห็นนะครับหรืออาจจะรู้ลึกรู้ซึ้งนะครับรู้ไกลกว่าเราก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำพวกเราได้ผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ Nation TV Live ครับใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้นะคะขอไปที่ข่าวดีๆข่าวที่เป็นมงคลกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เชื่อว่าประสงค์นิกรคนไทยหลากหลายคนนะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยไปชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะคะก็จะได้เห็นความวิจิตรงดงามนะของริ้วขบวนเรือทั้งหมด52ลำแล้วเมื่อวานนี้หลายคนคิดว่าฝนจะตกปรากฏว่าโอ้ฟ้าเปิดนะฝนไม่ตกนะคะแล้วก็มีประสงค์นิกรหลายคนที่เฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งสวยมากๆจริงๆคุณผู้ชมคะคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าท่านนายกค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะขอขอบคุณทุกส่วนราชการทหารพลเรือนที่มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2567โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติคุณจิรายุบอกว่านายกยังได้กล่าวชื่นชมจิตอาสาที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างชาติเข้ามาดูเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะที่เดินทางมาร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2567ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ได้เป็นที่ประจักษ์เห็นถึงความจงรักภักดีความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการจัดแสดงงานในครั้งนี้สำหรับงานพระราชพิธีครั้งนี้นะคะประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ต่างชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงความวิจิตรงดงามของริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดมายาวนานรวมถึงศิลปกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในหลากหลายสาขาถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าขบวนเรือแบบนี้มีที่เดียวในไทยค่ะครับหลายคนอาจจะเคยมีโอกาสได้สัมผัสได้เห็นผ่านตามาหลายครั้งในชีวิตนะครับสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าริ้วขบวนเรือพระที่นั่งรำต่างๆเนี่ยงดงามวิจิตรจริงๆจากเรื่องดีๆเมื่อวานนี้นะครับขออนุญาตแจ้งข่าวเศร้านิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ของพี่วัฒนานานุ่มผู้สื่อข่าวคนดังสายทหารเนี่ยได้โพสต์ถึงการปิดตำนานแล้วก็การจากไปหรือว่าการถึงแก่อาสาสมัครของบิ๊กตุ๊ดพลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวงซึ่งเป็นอดีตรองผบ.ทบ.เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่3ลูกพระนเรศวรผู้นำในสนามรบที่เคยต่อสู้กับทางทหารพม่านะครับแล้วก็เป็นเพื่อนรักของบิ๊กแอดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร1แล้วก็เป็นเพื่อนของเสอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ด้วย
แล้วตัวท่านเองก็เคยเป็นบอร์ดของราชตรีนามัยสมาคมสนามม้านางเลิ้งชุดสุดท้ายก่อนที่สนามม้าจะถูกรื้อทิ้งในวันอำลาสนามม้านะครับโดยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพของพลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวงจะมีขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ์นะครับวันนี้ 15:00 น.จะมีพิธีรดน้ำศพและเวลา 17:00 น.จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพครับขอแจ้งมาเพื่อทราบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทางครอบครัวนะคะทีนี้เราไปกันต่อคุณผู้ชมคะกลับมาดูเรื่องของการเมืองอย่างที่เกริ่นไว้นะคะวันนี้ให้พื้นที่กับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดประชุมสมัยหน้าวันที่12ธันวาคมนี้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างที่บอกไปว่ามีจ่อที่จะเข้าสภาอยู่แล้วนะคะ4ฉบับใช่ไหมคะมีจากพรรคการเมือง3แล้วก็ภาคประชาชนแต่ทีนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่มีแล้วจะสรุปเอายังไงต่อนะคะเมื่อวานนี้คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องบอกว่าคือออกสื่อทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะคะก็ทำงานตลอดทั้ง2วันเลยนะคะให้สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นเมื่อวานนี้พูดเรื่องนิรโทษกรรมด้วยนะคะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยค่ะบอกแบบนี้นะคะร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษ4ร่างที่เตรียมเข้าสู่การประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดวันที่12ธันวาคมนี้พรรคเพื่อไทยคำถามก็คือพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอร่างเข้าประกบด้วยหรือไม่ทางคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้แบบชัดเจนนะเนื่องจากว่ายังมีเวลาอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่จะพิจารณาก็จะไปที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ก่อนแล้วก็จะเสนอเรื่องไปที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอีกทีนะคะว่าที่สุดแล้วจะเสนอร่างนิรโทษกรรมประกบไปด้วยหรือไม่ทีนี้คุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าแต่โดยส่วนตัวอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณอ้วนภูมิธรรมนะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยควรเสนอร่างประกบไปด้วยควรเสนอประกบไปด้วยผมมองว่าเรื่องการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีในความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ถูกจับโยงเข้าไปรวมถึงการแสดงความเห็นต่างทางการเมืองอันนี้ควรได้รับการนิรโทษกรรมเพราะไม่ใช่ความผิดทางอาชญากรรมแต่คุณอ้วนบอกมีแต่เอาไว้นะคะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยืนยันว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมในเรื่องนี้แน่นอนคือถ้าไปเกี่ยวกับ112เนี่ยไม่นิรโทษแน่นอนเพราะอันนี้ถือเป็นเจตจำนงตั้งแต่ต้นเลยของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วที่สำคัญเรื่องการกระทำผิดหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบใดที่สังคมยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ไม่ควรจะหยิบมาเป็นประเด็นอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของคุณอ้วนภูมิธรรมนะคะนักข่าวถามต่อค่ะบอกว่าแล้วจากที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็โหวตไม่รับข้อสังเกตของกรรมาธิการใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสภาส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วแบบนี้มันจะสะท้อนว่าในพรรคเพื่อไทยไม่เป็นเอกภาพหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนตั้งยตินี้ขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วก็มีคุณชูศักดิ์คนเพื่อไทยก็เป็นประธานใช่ไหมคะเป็นประธานเองด้วยนะคะแล้วแบบนี้มันตอนโหวตก็โหวตต่างกันเอาล่ะส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นชอบแต่ก็มีส่วนนึงนะที่ไปโหวตเห็นชอบอย่างคุณเดียขัตติยาที่เป็นคนเสนอก็งดออกเสียงด้วยซ้ำไปมันเหมือนมันเสียงแตกนิดนึงอ่ะก็เลยถามคุณอ้วนคุณอ้วนบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคนที่แสดงความเห็นต่างมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขัดแย้งกันเองแน่นอนค่ะครับความเป็นเอกภาพอาจจะนำกลับคืนมาได้เมื่อมีการประชุมพรรคกันอีกครั้งแต่ต้องยอมรับว่าในกรณีก็มีหลายคนเสียหน้าโดยเฉพาะคนที่พยายามผลักดันเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อไม่มีการรับข้อสังเกตไปก็จะไม่มีการผูกมัดเรื่องนี้กับทางครม.นะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับว่ายืนยันว่าที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่24ตุลาคมก่อนที่จะมีการโหวตกันเนี่ยตอนนั้นเพื่อไทยก็ไม่ได้มีมติพรรคอะไรนะครับว่าส.ส.ต้องโหวตไปทางใดทางหนึ่งมันเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนที่จะสามารถพิจารณาตัดสินใจในการโหวตได้เลยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับที่ออกมายืนยันเรื่องของการไม่รับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมเพราะมันดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่พรรครัฐบาลไม่เอาด้วยเลยนะครับแน่นอนครับว่าคุณอนุสรณ์บอกว่ายังไงก็ตามแต่แม้ว่าสภาจะโหวตไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตแต่ตัวรายงานนี้ถือว่านะครับถูกรับทราบโดยสภาไปแล้วตามกฎหมายก็ถือว่ากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรายงานฉบับนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาองค์กรหรือหน่วยงานใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถหยิบรายงานชนิดนี้นะครับ
ไปประกบแล้วก็ไปศึกษาต่อได้แต่เมื่อพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติในเรื่องนี้สสจะโหวตอย่างไรจะเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่านและความเห็นต่างทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ทำให้ความเห็นต่างนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมขอให้มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลและการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณอนุสรให้สัมภาษณ์ก็คือยืนยันว่าวันนั้นเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะประชุมสภานะคะพรรคเพื่อไทยเข้าประชุมกันก่อนไม่มีมตินะคะคือถ้าคุณผู้ชมฟังข่าวเมื่อวันเสาร์อาจจะงงเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวบอกมีมติไม่มีมติบางพรรคเพื่อไทยเองบางคนยังงงอยู่เลยว่ายังไงสรุปไม่มีมติออกมาแต่บางคนรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ท่าทีเหมือนจะออกมาเป็นอย่างนั้นหรือว่าประชุมกันแล้วบอกอยากโหวตไงก็โหวตนี้เหรอไม่รู้ไงตอนนี้ขอยึดที่คำสัมภาษณ์ของคุณอนุสรณ์ละกันว่าไม่ได้มีมตินะคะทีนี้ไปดูทางฝั่งของประธานคณะกรรมการวิสามัญนะคะเรื่องของรายงานนิรโทษกรรมที่นำเข้าไปสัปดาห์ที่แล้วก็คืออาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งเป็นประธานด้วยนะคะก็ออกมาบอกว่าคือนักข่าวเนี่ยไปถามอาจารย์ชูศักดิ์ค่ะบอกว่าเออพอคนเพื่อไทยส่วนใหญ่ไปโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมการก็คือตีตกไปแล้วในสภาแบบนี้เท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยคือปิดประตูไปแล้วหรือเปล่าสำหรับเรื่องของนิรโทษกรรมปิดประตูไปแล้วไหมคุณชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้ผมต้องขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้งนึงว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้โหวตคว่ำกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ได้โหวตคว่ำนะตามที่พูดกันเพราะการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่การพิจารณาพรบนิรโทษกรรมแต่เป็นการพิจารณารายงานเป็นตัวรายงานของคณะกรรมการคือเราพูดเรื่องนี้มาเป็นสัปดาห์แปลว่ายังมีคนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจอยู่ถูกไหมคะครับต้องย้ำว่าสัปดาห์ที่แล้วกฎหมายแต่มันไม่ใช่เป็นแค่รายงานเฉยๆนะคะซึ่งรายงานเนี่ยก็เป็นเพื่อทราบอันนี้สภาก็ได้รับรายงานแล้วเพียงแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตประเด็นที่เขาโหวตกันน่ะก็คือโหวตเรื่องข้อสังเกตนะคะไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ต้องส่งรายงานความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อส่วนรายงานฉบับนี้ก็จะค้างอยู่ที่สภานี่แหละถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะก็ไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์เอาไปใช้ได้ค้างอยู่ที่สภานะคะทีนี้นักข่าวถามคุณชูศักดิ์บอกว่าขณะนี้มีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่จ่อเข้าที่ประชุมสภาสมัยประชุมหน้า4ฉบับพรรคเพื่อไทยสรุปแล้วเนี่ยจะเสนอร่างประกบหรือไม่คุณชูศักดิ์บอกแบบนี้ค่ะตอนนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของตนเองยังไม่มีของตัวเองนะของพรรคเพื่อไทยอ่ะเนื่องจากเราเห็นควรให้มีการศึกษากันก่อนไปศึกษากันก่อนในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับส.ส.ด้วยกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคด้วยกรรมการบริหารของพรรคด้วยว่าจะต้องมีแนวทางยังไงก็พูดตรงกับคุณอ้วนอะว่าจะเสนอร่างไหมต้องผ่านหลายขั้นตอนถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างที่ต้องการนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็น2 ส่วนก็คือการนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองทั้งหลายที่ผ่านมาที่ประชุมดูจะไม่ให้ความสนใจอภิปรายจุดนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าดูจะไปมุ่งสนใจประเด็น112กันซะส่วนใหญ่ส่วนนี้ก็ต้องไปคิดไตร่ตรองกันว่าจะเอายังไงเนื่องจากว่าร่างของพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลในอดีตและภาคประชาชนเนี่ยมีเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดก็ต้องนั่งพูดคุยทำความเข้าใจกันน่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่อง112นะคะแล้วก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของนิรโทษกรรมว่าเป็นไปเพื่ออะไรทีนี้โดยส่วนตัวทุกคนจะมีความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนะคะคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวนะผมมองว่าคงยังไม่ได้มีข้อสรุปในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายที่อยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาจะพิจารณากันเลยต้องรอการกำหนดวาระการประชุมของวิปหรือถ้าคุยก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เพราะต้องทำความเข้าใจกันอย่างรอบด้านแล้วก็ต้องดูว่าพรรคร่วมอื่นๆเขาเห็นยังไงด้วยคงต้องดูตอนนั้นด้วยนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ต้องดูพรรคร่วมอื่นๆว่าเขาเห็นยังไงด้วยคำว่าเขาเห็นยังไงด้วยเนี่ยมีหลายพรรคที่ชัดเจนในจุดยืนแล้วอะภูมิใจไทยไม่แตะนิรโทษกรรม112แน่นอนเอาจริงๆร่วมรัฐบาลในจุดยืนเข้าไปทางเดียวกันหมดแหละชาติไทยพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าพรรคร่วมเขาเป็นยังไงครับคือเรื่องนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าคำถามที่มันตามมาเมื่อมันออกแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือร่างหรือว่ารายงานฉบับนี้ที่ว่ากันว่าจะเป็นสารตั้งต้นนะครับให้ร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันไปต่อได้ในแบบที่ไม่มีปัญหาเนี่ยสุดท้ายแล้วที่เสียเวลากันไป1ปีเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนหรือว่าบรรดานะครับคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เนี่ยหลายๆท่านก็เหนื่อยกันไปฟรีๆและสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันอาจจะมีผลหรือไม่มีผลต่อร่างกฎหมายที่กำลังจะ
ข้าสู่สภาในเดือนหน้าเมื่อกลับมาประชุมกันอีกครั้งก็ได้แต่4ฉบับยังไม่มีของเพื่อไทยหลายคนก็บอกมันจะไม่มีของเพื่อไทยเนี่ยมันจะดีเหรอเพราะนี่คือแกนนำรัฐบาลแล้วก็เคยหาเสียงไว้ด้วยเรื่องของแน่นอนทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมและอย่าลืมว่าประเด็น112เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแต่มันก็เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเพราะว่าถ้าสุดท้ายมันรวมคุณทักษิณก็จะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้ไปด้วยแต่ถ้าฟังจากคุณอ้วนภูมิทำชัดเจนว่าท่านนี้รัฐธรรมนูญ112คือไม่แตะเลยเป็นเจตจำนงตั้งแต่แรกของพรรคเพื่อไทยนี่ไงเป็นเจตจำนงตั้งแต่แรกของพรรคเพื่อไทยนะแต่เจตจำนงต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นก่อนคุณทักษิณกลับมาคุณต้องคุยอ่ะทางเพื่อไทยแล้วล่ะ okay, เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันค่ะแล้วถ้าไปดูในร่างทั้ง4ฉบับที่ยังไม่มีของเพื่อไทยนะก็จะมีแค่ร่างของรวมไทยสร้างชาติฉบับเดียวเท่านั้นที่ไม่รวม112อีก3ร่างมีเกี่ยวข้องกับ112คนที่พูดเรื่องนี้แล้วบอกว่ายังไงก็ตามแต่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และพรรคเคยร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้ไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับก้าวไกลเก่าหรือพรรคประชาชนอย่างพลังประชารัฐก็บอกว่าไม่เอาด้วยถ้าร่างไหนมี112ก็จะไม่โหวตให้เช่นเดียวกันคนที่พูดก็คือเลขาธิการพรรคอย่างคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่จุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม4ฉบับทั้งร่างที่คือของ2พรรคเนี่ยเขาจะใช้คำว่าร่างพรบสร้างเสริมสันติสุขนะครับสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติจะใช้ชื่อนี้พรรคครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ยจะใช้ชื่อนี้ส่วนอีก2ร่างจะใช้ว่าร่างพรบนิรโทษกรรมก็จะมีร่างของพรรคก้าวไกลเดิมแล้วก็ร่างของภาคประชาชนที่เข้าชื่อกันทั้ง4ร่างนี้นะครับอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่3ฉบับที่แตะประเด็นนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112จะมีแค่ฉบับของรวมไทยสร้างชาติที่ไม่รวมคดีมาตรา112แต่ถ้าฉบับไหนมีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ไม่ว่าจะเขียนว่าอะไรถ้ามันเกี่ยวข้องมีคำว่า112ปุ๊บดูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านสภาได้ทั้งหมดนั่นแหละส่วนอีกฉบับที่ไม่รวมกับคดีมาตรา112จะผ่านหรือไม่เรื่องนี้อาจารย์ไพบูลย์บอกยังไม่ทราบเพราะหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวพอเขาเอาเข้าสภาผ่านวาระ1ได้พอถึงชั้นกรรมธิการก็อาจจะมีการไปแปรยติหรือแก้ไขบางอย่างในชั้นกรรมธิการให้มีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112หรือไม่หลายคนกำลังเป็นห่วงตรงนี้อยู่และสุดท้ายมันก็อาจจะถูกตีตกในท้ายที่สุดหรือเปล่านี่ไงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมตอนที่โหวตกันสัปดาห์ที่แล้วเขาถึงไม่เห็นด้วยหรือไม่รับข้อสังเกตนี้เพราะกลัวว่ามันจะไปผูกพันเรื่องนี้หรือเปล่าคุณไพบูลย์ยังยืนยันนะครับย้ำว่าจุดยืนของพลังประชารัฐแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็คือไม่เอาทุกฉบับที่มีการนิรโทษกรรมมาตรา112โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคก็กำชับไว้หลายครั้งเราจะไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112เด็ดขาดนี่คือจุดยืนของพปชรณปัจจุบันคือมีการวิเคราะห์กันไว้แบบนี้อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของสภาสัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยก็ย้ำว่าเป็นตัวรายงานแล้วก็ข้อสังเกตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวรายงานเนี่ยในประเด็นเรื่อง112เนี่ยเขาเป็นปลายเปิดเอาไว้นะคะเป็น3แนวทางนะคะมีทั้งข้อสังเกตนะรวม112ใช่ไหมไม่รวม112กับรวมแบบมีเงื่อนไขเป็นกรณีซึ่งจริงๆในกรรมธิการเนี่ยค่ะกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ในสภาสัปดาห์ที่แล้วที่เสนอเข้ามาเนี่ยก็มีหลายพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกของกรรมธิการอยู่ส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมี8คนนะเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็น422ซึ่ง4คนเนี่ยก็เห็นด้วยกับรวม112แบบมีเงื่อนไขแต่ว่าเราตัดไอ้ที่ดิฉันพูดสังเกตตัดที่ดิฉันพูดไปทั้งหมดเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไปโหวตเห็นชอบอ่ะคนไม่รับรู้หรอกรายงานหรือไม่รายงานแต่เอาเป็นว่ามันมี112เข้าไปเดี๋ยวคนจะไม่เหมารวมตีความว่าเพื่อไทยคือเอาด้วยใช่คือต้องยอมรับว่า112ด้วยป่ะมีเรื่อง112มาใช่คือถ้าย้อนกลับไปในปี66ทุกคนจะรู้ดีว่าตอนเลือกตั้งตอนหาเสียงกันเราจะค่อนข้างรู้สึกว่าเพื่อไทยเป็นกลางที่ค่อนไปทางซ้ายแต่ณตอนนี้เมื่อรวมกับขวาแทบจะทั้งหมดตอนนี้เพื่อไทยดูจะเป็นกลางค่อนไปทางขวาดูกลายเป็นเหมือนที่พี่บอการอวิเคราะห์ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่แม้ว่าคุณทักษิณเองหรือคุณเพื่อไทยเองจะบอกว่าเป็นพรรคปฏิรูปนะครับเป็น reformist แต่หลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมามีความ conservative แล้วแล้วก็ระมัดระวังเรื่อง112มากไม่ได้เปิดเหมือนตอนหาเสียงอีกแล้วแต่ทีเนี้ยก็ต้องรอดูจริงๆนะว่าส่วนของเพื่อไทยเขาจะมีข้อสรุปยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าโดยปกติพรรคเพื่อไทยเขาจะมีการประชุมกันวันอังคารอยู่แล้วนะคะก็เมื่อกี้นี้ยังอ่านไม่จบนะคะว่าทางฝั่งของคุณชูศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณละกันประธานส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเขาจะเป็นคนกำหนดแล้วก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะคุยกันไหมถ้ามีการคุยอาจจะเป็นการคุยแบบกว้างๆคุยแบบกว้างๆไปก่อนเพราะว่าตามขั้นตอนต้องกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็ไปกรรมการบริหารพรรคอีกทีนึงยังพอมีเวลาถ้าในท้ายที่สุดแล้วจะมีร่างของเพื่อไทยมาประกบ
ในสภาในการประชุมครั้งหน้าทีนี้ไปดูในมุมมองของฝ่ายค้านกันบ้างค่ะคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าการที่สภาปัดตกรายงานของกรรมาธิการมันเป็นสัญญาณว่านิรโทษกรรมยุคนี้เกิดขึ้นยากหรือเปล่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะว่าการที่รายงานฉบับดังกล่าวไม่ผ่านที่ประชุมสภาเป็นการส่งสัญญาณว่าการนิรโทษกรรมในยุคนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามทุกฝ่ายควรรู้ว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะคลี่คลายความขัดแย้งนะเพราะว่าในอดีตก็เคยมีบทเรียนแล้วว่าเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นหวังว่าทุกฝ่ายจะเห็นถึงความจำเป็นตรงนี้คุณรังสิมันต์โรมพูดต่อนะคะบอกว่าถ้าดูร่างกฎหมายที่อดีตพรรคก้าวไกลเคยเสนอจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ระบุถึงบทบัญญัติที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนะแต่ผู้ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเกือบทุกกรณีสามารถเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมได้ทั้งสิ้นยกเว้นกรณีความผิดร้ายแรงการทุจริตคอร์รัปชันหรือที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเพราะฉะนั้นคดีการเมืองส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้รับการนิรโทษกรรมท่านนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการด้วยนักข่าวก็ถามนะคะจริงๆค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะแต่ถามอีกทีละกันว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยมีจุดยืนต่อการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ยังไงคุณรังสิมันต์โรมเลยบอกว่าชัดเจนบอกชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการให้รวมมาตรา112ไปด้วยแต่เราเป็นฝ่ายค้านไงพอเป็นฝ่ายค้านปุ๊บทำคนเดียวไม่ได้ไงตอนเสนอร่างกฎหมายจึงต้องพยายามเปิดประตูให้กว้างที่สุดและใช้การพูดคุยในชั้นกรรมาธิการทีนี้นะคะถามต่ออ่ะถ้าการนิรโทษกรรมไม่รวมคดีมาตรา112ล่ะถ้าไม่รวมล่ะ112อ่ะมองว่าจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ไหมจะปรองดองได้ไหมถ้าตัดเรื่อง112ออกไปคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าต้องยอมรับว่าความขัดแย้งจะยังมีอยู่ถ้ามีคนบางกลุ่มตกค้างเรื่องนิรโทษกรรมก็จะกลายเป็นปัญหาได้แล้วก็ยังปิดท้ายตรงนี้นะคะว่าการให้อภัยการนิรโทษกรรมแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้านหนึ่งก็คือมาตรา112ไม่ได้ถูกแก้หรือถูกยกเลิกถ้ามีการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้นะถ้าไปทำผิดอีกอ่ะนิรโทษแล้วคุณยังทำผิดซ้ำก็จัดการเลยทีนี้หรืออาจมีแนวทางกำหนดเงื่อนไขดังนั้นนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้ทุกฝ่ายในสังคมเนี่ยกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มองไปข้างหน้าได้ครับที่คุณรังสิมันต์โรมใช้คำว่ายุคนี้ไม่ง่ายเพราะว่าแน่นอนว่าบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปขั้วข้างความรู้สึกมันยังคงแยกอย่างชัดเจนแต่ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับถ้าติดตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองในอดีตเนี่ยเคยมีนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับ112มาแล้วเคยมีคนที่นะครับได้รับผลกระทบในเชิงบวกกับเรื่องนี้เพื่อทำให้สังคมเนี่ยกลับมาหายขัดแย้งกันอย่างน้อยๆก็ชั่วคราวมาแล้วเรื่องคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีนิรโทษกรรมมาแล้วหลายคนก็เข้าสู่ระบบของการบริหารบ้านเมืองก็มีมาแล้วนะคะคือหลายคนที่ทุกวันนี้เป็นนักการเมืองอยู่ชื่อดังในอดีตก็เคยโดนนะครับแตะมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเล่าประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปสอบถามกับคนเพื่อไทยที่ก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็เชียร์เพื่อไทยไม่ว่าจะออกทางไหนแต่เจ้าตัวบอกว่าค่อนข้างเสียดายใช่ไหมต้องเข้าเสียดายเพราะว่าแน่นอนบ้านเหมือนมันกำลังจะมาดีแล้วแต่เดี๋ยวก็หวังว่าร่างของประชาชนที่เป็นหนึ่งในสี่ร่างจะได้รับการพิจารณาเข้าสู่สภาในเดือนถัดไปนั่นก็คือเดือนธันวาคมด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับคุณวรชัยเหมะกันสักครู่เดียวครับมาช่วงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรื่องราวของมหากาพย์ดีไอคอนเราเล่นแน่นอนแต่ว่าไว้เบรกหน้านะคะเบรกนี้ขอไปที่เรื่องของการเมืองก่อนนิรโทษกรรมค่ะจากเรื่องของสภาตีตกนะคะข้อสังเกตของกรรมธิการวิสามันทีนี้มีหนึ่งในอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตคนเพื่อไทยก็แล้วกันนะคะเอามาบอกว่าโอ้เสียดายจังเสียดายมากเลยเพราะว่าเขามองว่านิรโทษกรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยที่นำไปสู่ความปรองดองได้แล้วก็ในต่างประเทศหรือในหลักสากลเขาก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคุณวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการจากพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราพูดคุยกันนะคะกับคุณวรชัยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวรชัยค่ะสวัสดีครับคุณป้าครับคุณกวางครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะสวัสดีนะคะ คุณวรชัยขอถามนิดนึงย้อนไปค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่สภาตีตกเรื่องตัวข้อสังเกตของกรรมาธิการเอาจริงๆตอนที่เห็นว่าสภาเนี่ยถูกคว่ำไปเนี่ยมตินี้ถูกคว่ำไปเนี่ยรู้สึกผิดคาดหรือว่าแปลกใจไหมคะคุณวรชัยตอนเห็นผลโหวตผมเสียดายมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะทำมานานแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นพรรคร่วมนะครับความเห็นมันเลยหลากหลายความคิดต่างของพรรคแต่ละพรรคเขาก็มีจุดยืนของเขาเพราะว่าบางพรรคเนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องของการถูก
เรื่องของคดีบางพรรคไม่เข้าใจปัญหาคำว่านิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำกฎหมายหรือแก้112แต่นิรโทษกรรมหมายความว่าการกระทำนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตคดีทางการเมืองเนี่ยหมายความว่าก็คือไม่ต้องมีคดีอีกต่อไปนะครับนี่คือการนิรโทษกรรมแล้วเรื่องของเรื่องที่สำคัญที่สุดกรรมาธิการวิสามันศึกษามาหลายเดือนนะผมว่าเกือบปีนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอศึกษาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยส.ส.แต่ละคนก็อภิปรายมีความเห็นกันหลากหลายนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องที่จะทำนิรโทษกรรมเนี่ยจะเอา112หรือไม่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทำให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยกลัวถูกพาดพิงกลัวเหมือนกับที่ผ่านมาที่โดนกันบางครั้งอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับผมว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นของทุกประเทศเป็นหลักสากลทั่วโลกฮะการเมืองเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้เป็นประชาธิปไตย 100% ในเวลาใกล้ๆหรือว่าไม่มีประเทศไหนที่ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องแบ่งบานไปเรื่อยสังคมมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นสังคมประชาธิปไตยเพราะสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสังคมที่ดีที่สุดเป็นการถ่วงดุลระหว่างรัฐราชการกับของรัฐของประชาชนปัญหาที่สำคัญที่สุดรัฐราชการเนี่ยครองประเทศมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ยอมวางมือในอำนาจเนี่ยมันก็กัดเซาะบ่อนทำลายความก้าวหน้าของประเทศไทยแทนที่จะไปได้ไกลกว่านี้กับล้าหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่เป็นมาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มกองกลุ่มเดิมกลุ่มความคิดที่ล้าหลังกับคนรุ่นใหม่ความคิดใหม่ๆที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนิรโทษกรรมเนี่ยมันควรจะจัดการให้เรียบร้อยไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะถ้ายังมีความขัดแย้งอยู่ประเทศมันจะไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการทำนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือของสากลของโลกที่จะสลายความขัดแย้งสลายขั้วนะครับไม่ให้มีขัดแย้งต่อไปเพราะความคิดทางการเมืองนี่มันห้ามกันไม่ได้หรอกแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการต่อสู้มายาวนานระหว่างสองซีกซีกขวากับซีกซ้ายเนี่ยขวาพิฆาตซ้ายก็เคยมีมานานแล้วใช่ไหมครับความคิดมันต่างสุดขั้วกับสุดขั้วอีกขั้วหนึ่งก็ความคิดซ้ายจัดรุนแรงต้องการเปลี่ยนแปลงที่ว่าปฏิวัติโดยประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งสองขั้วแหละครับขวาจัดก็ไปไม่รอดซ้ายจัดก็นำประเทศไปไม่รอดหรอกครับมันต้องประเทศเนี่ยมันต้องหาจุดที่อยู่ร่วมกันได้กลางๆนะครับไม่ขวาจัดหรือไม่ซ้ายจัดความคิดเนี่ยผมว่าต้องมีการปรับลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าถ้ามีการนิรโทษกรรมเนี่ยผมมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะสงบจะเดินหน้าไปได้พัฒนาประเทศได้เราจำได้ไหมครับเหตุการณ์เมื่อย้อนไปในอดีตเนี่ยคำสั่ง 66/23 ของพลเอกเปรมในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเอาพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาแล้ววันนี้พรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วถ้าไม่มีการออกคำสั่ง 66/23 แล้วตามมาด้วยการทำนิรโทษกรรมยุคนั้นเนี่ยนะทำให้บ้านเมืองสงบมายาวนานเห็นไหมครับพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาพัฒนาประเทศร่วมกันใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาสามัญประเทศก็สงบใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าการทำนิรโทษกรรมเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้หรือในยุคของรัฐบาลเกรียงศักดิ์ยุคนั้นก็เหมือนกันอ่ะมีการนิรโทษกรรมให้นักศึกษาออกมาจากป่าเยอะแยะเลยเด็กก็มันสมองของประเทศจะได้เรียนหนังสือแล้วก็เอาความคิดความสามารถมาพัฒนาประเทศได้แล้วก็ยุคหลังก่อนหน้านั้นก็มีเป็นอย่างนี้มายาวนานนะครับมีการทำนิรโทษกรรมมาหลายครั้งประเทศไทยอ่ะครับคุณวรชัยครับครับขอไปที่แทรกครับหลังจากผลโหวตที่ออกมาแบบนี้แล้วคุณวรชัยบอกว่ารู้สึกค่อนข้างเสียดายได้มีโอกาสคุยกับส.ส.เพื่อไทยหรือบรรดาแกนนำบ้างหรือยังว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรทำไมถึงโหวตมาแนวทางนี้กันซะส่วนใหญ่การคว่ำยติของพรรคตัวเองเนี่ยหลายคนมองว่ามันค่อนข้างจะแปลกๆหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าเสียหน้าด้วยซ้ำผมคุยกับแกนนำเสื้อแดงบางคนนะ
ที่เพื่อแดงแต่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยอย่างคุณณัฐวุฒิอย่างเงี้ยก็คุยกันอยู่ปรึกษากันอยู่นะครับแต่ว่าไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยอยู่อีก4ฉบับอยู่ในสภาที่ยื่นไปนะครับผมก็ตั้งความหวังไว้ที่ไอ้พรบนิรโทษกรรมที่ยื่นกันไปแล้ว4ฉบับนั้นแหละก็ให้สภาเนี่ยเห็นแก่ความอยู่รอดของประเทศเห็นแก่ความสงบลดความขัดแย้งของประเทศผมว่า4ฉบับเนี้ยควรจะเอาขึ้นมาฉบับ1ฉบับใดหรือว่าทั้ง4ฉบับเนี่ยเอามาคละกันตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับให้เจ้าของร่างแต่ละชุดเนี่ยมาเป็นกรรมการร่วมด้วยแล้วก็ไอ้ไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรทำไอ้ไหนทำได้ผมว่าควรจะเดินหน้านิรโทษกรรมจำเป็นอย่างยิ่งฮะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะมันก็จะให้ขัดแย้งไปอย่างนี้ครับประเทศชาติอ่ะเอ๊คุณวรชัยมองว่าแค่4ฉบับเหรอคะแล้วในส่วนของพรรคเพื่อไทยล่ะคะคิดว่าควรจะต้องมีฉบับร่างกฎหมายของตัวเองไหมคะผมว่าเพื่อไทยนี่นะฮะได้เสนอเรื่องของข้อสังเกตเรื่องนี้แล้วมันร่วงไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยนะครับและเห็นชอบมีการประชุมในพรรคว่าจะเอาอย่างไรขอให้เป็นมติของกรรมาธิการแล้วกันขอให้เป็นฉบับของกรรมาธิการแล้วกันนะครับไม่ต้องอ้างว่าเอ้ยพรรคเพื่อไทยทำคนโน้นคนนี้ทำไม่ต้องเป็นของคนใดคนหนึ่งของสี่ฉบับนั่นแหละและให้เป็นของกรรมาธิการไม่ต้องใครได้คะแนนได้เสียงได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องขององค์กรแต่คุณวรชัยครับตอนนี้มีอยู่4ฉบับรวมค่ะ4ฉบับของก้าวไกลเดิมของรวมไทยสร้างชาติของครูไทยแล้วก็มีฉบับของภาคประชาชนเอา4ฉบับเนี้ยมารวมกันแล้วตั้งคณะกรรมการ1ชุดนึงขึ้นมาแล้วเพื่อไทยก็ไปเป็นสมาชิกตั้งคณะกรรมาธิการเลยฮะในกรรมาธิการเลยครับตั้งกรรมาธิการศึกษาตั้งกรรมาธิการศึกษาทั้ง4ฉบับแล้วเอามาคละรวมกันเลยฮะแต่ว่า3ใน4ครับคุณวรชัยมันรวม1ถึง2ส่วนตัวมันมีความต่างกันอยู่ใช่คุณวรชัยมองว่าหลักๆแหละปัญหาตอนนี้ที่มันติดมันคือติด1 1 2นี่ละโทษ1 1 2มั้ยในมุมคุณวรชัยผมว่าอย่างนี้นะฮะผมว่าการนิรโทษกรรมทําทีละขั้นตอนก็ได้นะครับแล้วก็1 1 2เนี่ยให้ตั้งคณะกรรมการนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการดูคดีแต่ละคดีว่าการกระทำผิดนั้นเจตนาหรือการกระทำผิดที่ไม่เจตนาหรือกระทำผิดซ้ำซากคนที่ทำผิดซ้ำซากและทำผิดโดยเจตนาอย่างเงี้ยผมว่าไม่ควรมีโทษกรรมอันนี้มันก็เข้าข้อสังเกตข้อสังเกตข้อ3ไงแบบนี้ถูกไหมใช่ที่เป็นแบบมีเงื่อนไขถูกไหมคะแต่มันโดนคว่ำไปไงครับมันต้องมีเงื่อนไขต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ต้องมีการมีโทษกรรมอย่างมีเงื่อนไขแต่ว่าถ้าเด็ก ที่ออกมาชุมนุมยุคปฏิวัติยุครัฐประหารเนี่ยถูกกันแกล้งถูกเอาคดีไปให้เด็กถูกกระทำอย่างเงี้ยโดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ผิดหรือว่าโดยไม่เจตนาอะไรเงี้ยครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยตามเพื่อนมาอะไรอย่างงี้ควรจะให้เขาได้ไปเรียนให้โอกาสเขาแล้วก็วงเล็บไว้ว่าคนที่ได้รับนิรโทษกรรมแล้วถ้าทำผิดจำซากต้องเอาเรื่องเก่าขึ้นมาด้วย2เท่าเอาอย่างนี้ไหมอ่ะยุติธรรมไหมอ่ะแต่ว่าคุณวรชัยค่ะครับค่ะทีนี้ถ้ามองในมุมของพรรคเพื่อไทยเอาล่ะอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณวรชัยนะคะว่าไม่ต้องมีหรอกฉบับของพรรคเพื่อไทยแต่ไปอยู่ในกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเลยแต่ทีเนี้ยต่อให้มีคนของพรรคเพื่อไทยไปอยู่ในกรรมาธิการเนี้ยค่ะเขาจะต้องในมุมเพื่อไทยนะในฐานะที่เคยอยู่เพื่อไทยเขาจะต้องแคร์ใครคะแค่พรรคร่วมด้วยกันเองไหมเพราะว่าพรรคร่วมก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันต้องแคร์คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยของตัวเองด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะต้องครับต้องให้น้ำหนักกับเรื่องไหนมากที่สุดคะคุณวรชัยในส่วนของเพื่อไทยผมว่าตัวหลักเอาประชาชนเป็นตัวตั้งฮะอย่าเอาพรรคแต่ละพรรคมาเป็นตัวตั้งเลยแล้วก็ขอให้ทุกพรรคการเมืองคิดถึงประชาชนคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมคิดถึงความสงบเรียบร้อยของประเทศเอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งมากกว่าอย่าเอาว่าเอ้ยพรรคโน้นได้พรรคนี้ไม่ได้พรรคโน้นเสียพรรคนี้ได้ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่จบอีกอ่ะแล้วมันจะมีปัญหากับพรรคร่วมไหมทุกคนมาจากการเลือกตั้งทุกคนมาจากประชาชนน่ะผมว่าสิ่งที่ควรจะทำก็คือให้ทุกพรรคทุก
คนทั้งสสแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเห็นแก่ภาพใหญ่ของประเทศดีกว่าแบบนี้ครับคุณวชัยคงต้องถามตรงๆเพราะต้องยอมรับว่าหัวใจของการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองโดยเฉพาะทางการเมืองนะในยุคหลังๆเนี่ยมันแทบจะเกี่ยวข้องกับมาตรา12สักเกินกว่า 50% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถูกรวมเข้าไปเนี่ยณตอนนี้คิดว่ามีโอกาสที่การนิรโทษกรรมจะถูกปิดตายหรือยังครับผมว่า ยังไม่ถูกปิดตายหรอกครับยังไม่ถูกปิดตายเงื่อนไขวันนี้เป็นอย่างนี้เงื่อนไขอีก2เดือนสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนก็ได้ความคิดเนี่ยของคนเนี่ยมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคิดเห็นที่จะกองดองร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสถานการณ์นะผมมองอย่างนั้นนะครับแต่คือบรรดาแกนนำหรือพรรครัฐบาลเขาบอกก็นี่ก็ปองดองกันแล้วไงนี่ก็สลายขั้วแล้วรวมกันเป็นรัฐบาลได้แล้วแต่จุดยืนต่างกันนะแต่จุดยืนบางอย่างยังต่างกันอยู่แต่ประชาชนบอกว่าหลายอย่างเนี่ยคุณแค่ดีกันเฉพาะนักการเมืองแต่ประชาชนเองยังไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้และความขัดแย้งยังไม่ได้หายไปจริงๆในสังคมจนกว่าจะมีพรบนิรโทษกรรมออกมานี่ด้วยครับก็ที่ผมบอกว่าไอ้ตามหลักสากลการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของสลายความขัดแย้งสลายขั้วนี่คือสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไงครับถ้าทำนิรโทษกรรมเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมว่าจบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าเรื่องคดี112เนี่ยเอามาพิจารณาเลยมีกี่คดีว่ามาความผิดก็อยู่ในสารบบของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนี่นะครับเอามาพิจารณาเลยแล้วก็นิรโทษกรรมคดีการเมืองไปก่อนแล้วก็คดีที่ต่อเนื่องจากการชุมนุมเนี่ยเช่น112เนี่ยเราก็ทำไปใช่ไหมครับแต่ว่าเอา2ขั้นตอนก็ได้นะครับมันจะได้ไปทีละขั้นจะเอาทีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนิรโทษกรรมคดีการเมืองการชุมนุมคดี เหล่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็112เราก็ทำคู่กันไปตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ผมว่าควรจะเอาอย่างนี้แบบนี้เลยคุณวรชัยคะขอถามว่ามีความแตกต่างยังไงคะกับการที่อ่ะเอามีแค่4ฉบับและตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อไทยก็ไปเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นกับอีกแบบนึงว่าถ้าเพื่อไทยมีร่างของนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยเองแล้วตั้งขึ้นมาเป็นฉบับของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะมีความต่างกันยังไงคะข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะคือบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลพรรคร่วมเนี่ยมันมีได้มีเสียของแต่ละพรรคอย่างเช่นผมเคยเสนอพรบนิรโทษกรรมฉบับวรชัยเหมะใช่ไหมครับครับผมเสนอตอนนั้นนะผมธรรมดาจะเสนอกฎหมายเนี่ยต้องผ่านที่ประชุมของพรรคก่อนนะครับวันนั้นผมไม่ได้เสนอผ่านพรรคแต่ว่าผมคุณสมคิดคุณหมอเชิดชัย3คนเนี่ยไปเยี่ยมพี่น้องที่เรือนจำแล้วเห็นพ่อแม่เขามาเกาะกรงเหล็กร้องไห้คิดถึงลูกก็ร้องไห้ยากจนลำบากผมปรึกษาหารือกันเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะจะช่วยเขายังไงดีวะก็มาถึงก็นั่งกัน 3-4 คนอะมานั่งร่างว่าเฮ้ยเราจะต้องทำนิรโทษกรรมแล้วแค่นั้นเองมันไม่ยากเลยนะพอผมร่างเสร็จผมก็แถลงข่าวเลยพอแถลงข่าวเป็นข่าวใหญ่เลยสื่อเขาเอาด้วยมวลชนเอาด้วยแล้วก็สสเพื่อนๆก็มาเซ็น40ท่านด้วยกันอ่ะมันก็เอาด้วยแล้วสภาก็รับหลักการเลยครับไม่ยุ่งยากเลยนะแต่ว่าผลที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะมีการเฟี้ยงเก้าอี้กันมีการสารพัดวันนั้นน่ะมันวุ่นวายไปหมดแต่ยุคก่อนคุณวรชัยตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้มันยังไม่ค่อยได้เกี่ยวกับ112ถูกไหมครับมันยังเป็นการนิรโทษกรรมให้กับการชุมนุมคนเสื้อแดงซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับนั่นแหละเห็นไหมไม่มีคดีตอนนั้นมันยังไม่112ไม่มี112ยังไปยากเลยเห็นไหมยังไปยากเลยแล้ววันนี้เนี่ยแล้วเป็นรัฐบาลพรรคร่วมด้วยมันจะง่ายไหมล่ะก็แค่รายงานยังมีปัญหาด้วยค่ะในสภาคุณวรชัยได้ฟังที่คุณอ้วนพูดล่าสุดไหมครับว่าถ้ามี112เนี่ยแทบจะถูกปิดประตูเรื่องนี้แน่นอนแล้วจะไม่แตะเรื่องนี้แล้วในฐานะคนที่เชียร์เพื่อไทยเสมอมาและคงเชียร์เสมอไปผมว่านั่นยังไงดีคือพี่อ้วนเนี่ยท่านคิดอย่างนั้นท่านก็มองเห็นสถานการณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมมองเห็นความจำเป็นเป็นหลักว่าจะต้องทำแต่ว่าทำสำเร็จตอนไหนก็ต้องพยายามทำอ่ะทำให้เห็นว่าเราทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ว่ากันไปอ่ะผมว่าต้องทำอ่ะทำอย่างมีเงื่อนไขนะ
เมื่อกี้คุณวรชัยเจตนาคนที่เจตนามันต่างกันเยอะนะฆ่าคนตายโดยเจตนากับฆ่าคนตายโดยเขาบุกบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันความผิดมันไม่เท่ากันนะขับรถชนคนตายโดยประมาทอย่างเงี้ยกับเมื่อกี้เห็นคุณวรชัยมีเอ่ยชื่อของคุณเชิดชัยคุณเชิดชัยคือโหวตเห็นชอบในสภาหรือเปล่าคะตอนนี้เขาเป็นส.ส.ปฏิรูปฮะโหวตเห็นชอบเป็นหนึ่งในคนที่โหวตเห็นชอบเขาอยู่กับผมตอนนั้นตอนเสนอแล้วก็สมคิดเชื่อคงอีกคนหนึ่งเขาเห็นให้สัมภาษณ์เห็นชอบครับค่ะทีนี้คุณวรชัยลองวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะย้อนกลับไปก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสภาพรรคเพื่อไทยประชุมกันที่สุดเนี่ยออกมาบอกว่าพรรคเนี่ยไม่ได้มีมตินะทั้งหมดในการโหวตให้เป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ตอนแรกที่เราเห็นข่าวกันเอ๊ะโทนดูเหมือนว่าเพื่อไทยจะเห็นชอบทำไมมันกลายเป็นออกมาเป็นแบบนี้คะผมว่าสถานการณ์พอช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องของความคิดที่ต่างกันทุกพักเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็พักร่วมรัฐบาลก็แต่ละพักก็มีความคิดเห็นต่างและบางพักเนี่ยบอกว่าเอ้าไม่ให้มี1-1-2เด็ดขาดเลยโดยไม่เข้าใจบริบทว่าการทำ1-1-2เนี่ยมันทำอย่างมีเงื่อนไขอย่างไรใช่ไหมครับก็ออกมาฟันธงไปก่อนเพราะว่าจุดยืนของพรรคการเมืองในแต่ละพรรคเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยความคิดที่บอกถ้างั้นพรรคเพื่อไทยเอาด้วยหรือไม่เอาอย่างไรมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมรัฐบาลแน่นอนมองหน้ากันได้ยังไงใช่ไหมครับความสัมพันธ์พรรคร่วมก็สำคัญผมเลยอยากขออนุญาตถามแบบนี้ครับคุณวรชัยรู้แหละนะครับว่าในโลกแห่งความจริงมันไม่มีคำว่าถ้าแต่ถ้าสมมติว่าณวันนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยที่ร่วมกับก้าวไกลหรืออาจจะเป็นประชาชนก็ได้นะถ้าเป็น2พรรคนี้ร่วมรัฐบาลกันคิดว่าสุดท้ายนิรโทษกรรมจะผ่านไหมรวม112มั้ยหรือถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแบบแลนสไลด์เหมือนตอนหาเสียงไว้คิดว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมจะผ่านมั้ยครับผมว่าองค์ประกอบทางการเมืองเนี่ยมันมี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือการเมืองในสภาอีกส่วนหนึ่งคือการเมืองนอกสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองนอกสภาเนี่ยนำไปสู่จุดล้มรัฐบาลเหมือนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็เจอมาหลายรอบแล้วนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเงื่อนไขไหนที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้เงื่อนไขไหนที่ทำให้ความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้นเนี่ยผมว่าถอยมา19เพื่อรุก19ผมว่ายังดีกว่าเดินไปแบบตกเหวนะครับอาจจะมีความคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสถานการณ์ที่จำเป็นไว้ก่อนเพื่อประคับประคองประเทศในขณะที่เกิดวิกฤตประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาแล้วยังไงประเทศก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอ่ะความคิดบางครั้งบางคราวเนี่ยผมก็ยังมองเห็นว่าต้องรักษารัฐมนตรีต้องรักษารัฐบาลต้องรักษานายกอิงไว้ก่อนครับก็เลยเข้าใจได้กับที่หน้าให้รู้ล่วงให้แก้วิกฤตปากท้องที่กำลังหนักรุนแรงมา9ปีเนี่ยใช่ไหมครับความเชื่อมั่นก็เพิ่งจะเริ่มกลับมารัฐบาลก็เพิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เริ่มความเชื่อมั่นเริ่มกลับขึ้นมาเรื่อยๆถ้าล้มรัฐบาลหรือว่าขัดแย้งในรัฐบาลอีกความเชื่อมั่นไปต่อครับแย่ไหมครับจริงๆผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอ่ะอย่าต้องประคับประคองรัฐบาลให้อยู่กันรอดอย่าให้มองหน้ากันไม่ติดในสภาแล้วก็รัฐบาลประชุมครม.ความเห็นเนี่ยมันก็จากสภาก็ไปครม.ครม.ก็ประชาชนของแต่ละพรรคมันก็ขัดแย้งกันอีกผมว่าต้องประนีประนอมช่วงนี้นะค่ะต้องประนีประนอมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูผลโพลเนี่ยคนก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนี่เป็นเรื่องต้นๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตโฟกัสเรื่องนี้ละโทษกรรมขออีกนิดเดียวค่ะว่าเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลจริงๆเราก็ต้องแคร์ด้วยเหมือนกันถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยฐานเสียงในส่วนของฐานเสียงกลุ่มมวลชนผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยเองในเมื่อคนส่วนใหญ่ของเพื่อไทยเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยอันนี้กระทบไหมคะฐานเสียงผมว่าเรื่องนี้นะต้องอธิบายให้เข้าใจอย่างที่ผมอธิบายที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าประชาชนเข้าใจเยอะนะว่าเงื่อนไขของสถานการณ์และความจำเป็นที่ต้องประคับประคองให้รัฐบาลอยู่รอดไปก่อนแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนไปก่อนเนี่ยหรือว่าพากระสุนที่ไม่เห็นด้วยกันหลายฝ่ายหลายคนเนี่ยพาไปเนี่ยก็มีแต่ตายกับตายผมว่าก็ถอยมา19เพื่อเดินไป19ดีกว่า
นะครับมวลชนอธิบายได้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนน่ะแล้วผมว่ามวลชนเสื้อแดงเนี่ยเขาเคยต่อสู้มาเห็นสถานการณ์มาเดี๋ยวก็เกิดชุมนุมฝั่งโน้นฝั่งนี้ประเทศก็ขัดแย้งอย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอไปได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามวลชนพวกเราติดคุกกันออกมาเกือบหมดแล้วนี่ครับถอย19ถอย19เพื่อเดินไปข้างหน้า19ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพรวมแล้วก็ข้อเสนอของคุณวรชัยแต่ทีนี้นิดเดียวเมื่อกี้เห็นพูดถึงว่ามีการเมืองในสภาแล้วก็นอกสภาตอนนี้การเมืองนอกสภาคุณวรชัยเยอะเหมือนกันนะคะคำร้องต่างๆที่มีเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยค่อนข้างเยอะคิดว่าน่าเป็นห่วงไหมคะผมว่าเงื่อนไขที่สำคัญในการชุมนุมกปปส.เนี่ยหรือว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะถ้าพรรคการเมืองไม่หนุนนะไม่มีทางจุดติดมากมายก่ายกองยกเว้นเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในเรื่องของเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าจุดติดยากเพราะว่ารัฐบาลวันนี้มาจากเลือกตั้งนะไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นเงื่อนไขคือการชุมนุมต้องมีเงื่อนไขการยึดอำนาจต้องมีเงื่อนไขความขัดแย้งที่ประชาชนทั้งสองข้างไม่เอาด้วยเห็นด้วยส่วนหนึ่งไม่เห็นได้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักๆแล้วเนี่ยเช่นความขัดแย้งในยุคสู้กับเผด็จการทหารน่ะเรามีคนออกมาเยอะไม่เห็นด้วยเยอะอย่างนั้นอ่ะมันมีเงื่อนไขแต่วันนี้เนี่ยเงื่อนไขอะไรมาชุมนุมเยอะอันนี้เรื่องชุมนุมจะติดยากใช่ไหมคะจะมาพูดกันมาหลายรอบแล้วมาเอาท่านนายกทักษิณมาอ้างบ้างด่าท่านบ้างด่ารัฐบาลบ้างเอาเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆคนมันเบื่อความขัดแย้งแล้ววันนี้แต่คุณวรชัยถ้าถามประเด็นเรื่องคำร้องล่ะคำร้องเรียนนักร้องเรียนต่างๆล่ะคะที่พุ่งเป้าไปเสนอยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญยื่นไปกกต.อย่างเงี้ยค่ะน่าหนักใจเอาอย่างนี้นะผมเมื่อวานผมไปออกทบนิวเรื่องนี้กับคุณจตุพรอยู่นะครับอย่างเรื่องร้องเรียนว่าท่านนายกทักษิณครอบงำเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นนักโทษคือการไปบ้านจันสงล่าเนี่ยนายกทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่รักประเทศคนหนึ่งพระราชกฤษฎีกาในการเลือกตั้งเนี่ยในการอภัยโทษเนี่ยกฤษฎีกาท่านก็บอกว่าเพื่อให้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเอาความรู้ความสามารถมาใช้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับแล้วคนเป็นห่วงบ้านเมืองเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะแล้วการที่ไปบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยรู้ได้ไงว่าทักษิณครอบงำหรือทักษิณท่านนายกทักษิณไปสั่งใครได้มีหลักฐานไหมล่ะไปกินข้าวกันพูดคุยเป็นห่วงบ้านเมืองอย่างเนี้ยถือว่าครอบงำไหมใช่ไหมครับแล้วก็ที่ไปยื่นเรื่องนายกทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยครอบงำนายกครอบงำรัฐบาลครอบงำราชทัณฑ์ยกพลเอกประยุทธ์อ่ะไม่ได้มีอำนาจรัฐอ่ะท่านนายกทักษิณจะสั่งครอบงำได้ยังไงใช่ไหมครับสั่งได้ยังไงอ่ะสั่งใครได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมปกติที่มันมีอยู่แล้วมีระเบียบมีข้อบังคับอยู่แล้วท่านนายกทักษิณอยู่ในชั้น14เนี่ยท่านไปไหนได้ไหมล่ะท่านออกไปอยากไปเจอเพื่อนข้างนอกไปได้ไหมล่ะอยากไปกินอาหารน่าอร่อยไปได้ไหมล่ะนั่นคือการถูกควบคุมตัวมันไม่ได้บอกว่านักโทษเทวดาอะไรก็พูดกันเรื่อยเปื่อยไปอ่ะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าคำร้องไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้น่ากลัวอะไรในมุมของวราชัยผมไม่เชื่อว่าจะสามารถล้มรัฐบาลด้วยคำร้องที่ยื่นไปอย่างที่เห็นอยู่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะได้ครับเป็นความคิดความเห็นเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของนิรโทษกรรมขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณวราชัยค่ะสวัสดีค่ะเป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าพอยที่คุณวรชัยพูดก็ถูกต้องนะเข้าใจได้ว่าประเด็นไหนต้องถอยก่อนใช่นิรโทษกรรมเนี่ยคือถอยก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่จำเป็นกว่าก็เข้าใจได้ว่าคุณภูมิธรรมคิดอะไรอยู่สถานการณ์ตอนนี้อาจไม่เหมาะที่จะดันเรื่องนี้จริงๆก็ได้ก็นี่ไงก็เมื่อกี้นี้เนี่ยทางคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณก็จะเป็นคนที่เป็นวิปรัฐบาลใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คงต้องดูว่าจะกำหนดอะไรยังไงให้มันเหมาะสมด้วยแล้วเรื่องต่างๆถ้าจะเอาภายในพรรคเขาก็ต้องไปคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงแต่ว่าก็มีข้อเสนอของคุณวรชัยมาว่า4ฉบับนั่นแหละเราไปตั้งกรรมธิการเอาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่ากันอีกทีในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่งช่วงนั้นหลายคนบอกว่าคนก็จะสนใจน้อยลงแล้วเพราะมันใกล้จะปีใหม่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเรื่องนี้ปีหน้า
ปีหน้าเลยแต่จริงๆเรื่องการร้องเรียนน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งเราเห็นว่ามีนักร้องเรียนไปยื่นคำร้องอะไรเยอะใช่ไหมคะก็มีการวิเคราะห์ของพี่ๆบก.เหมือนกันนะบอกว่าเออจริงๆแล้วคำร้องอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นการร้องเท็จก็ไม่ผิดอะไรนะครับเออก็คือก็ไม่เป็นไรไงมันก็แค่ถูกตีตกไปเออถูกตีตกคือหลายคนก็บอกว่าบางทีอย่าประมาทดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลายครั้งมันมีขึ้นมาทีนึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองทุกทีเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีนะเพราะยังอยู่ในห่วงเวลานะครับศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับนะครับคำร้องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องพักการเมืองแล้วเดี๋ยวมหากาพย์ดิไอคอนจะมีเวลาไม่พอรวมไปถึงมหากาพย์ของทนายคนดังที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าตกที่นั่งลำบากก็คือทนายสิทธาเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าต่อกันครับครั้งถัดแรกกำลังจะหมดในไม่ช้านะครับแต่ว่ามหากาพย์ของดิไอคอนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าล่าสุดยอดผู้เสียหายเนี่ยใกล้จะแตะหมื่นคนเต็มทีแล้วเผื่อนับวันนี้ถึงหมื่นแล้วเนี่ยจริงนะฮะส่วนความเสียหายเนี่ยก็ใกล้จะทะลุ 3,000 ล้านเฉียดๆแล้วเช่นเดียวกันสรุปตัวเลขกันก่อนนิดนึงครับเมื่อวานนี้ที่กองประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์แจ้งยอดจำนวนผู้เสียหายคดีหลอกลงทุนบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปที่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สอบสวนกลางแล้วนะครับเป็นยอดรวมสะสมเนี่ยตั้งแต่10ตุลาคมมาจนถึง27ตุลาคมร่วมๆนะครับเกือบ3สัปดาห์แล้วเนี่ยมีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำไปแล้วทั้งสิ้น 3,474 รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำแล้วเนี่ยประมาณ 1,190 ล้านบาทเศษแต่ถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดที่มีการแจ้งความนะครับผ่านศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปกตร.แล้วก็โรงพักทั่วประเทศนะครับที่มีการแจ้งความเข้ามาณตอนนี้ยอดรวมผู้เสียหายทั้งหมดอยู่ที่ 9,472 รายนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยตอนนี้ 2,918 ล้านบาทเศษเมื่อคืนยัง 9,200 อยู่เลยเนี่ยข้ามคืนมาเพิ่มอีก 2-300 ก็ไม่รู้ว่าในบรรดาคนที่มาแจ้งว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจริงๆแล้วในอนาคตจะกลายเป็นผู้ต้องหากี่รายนะแต่ว่ากันว่าก็มีแม่ข่ายนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 คนที่อาจจะรวมอยู่ในนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะคะผู้เสียหายหมื่นคนเจ้าหน้าที่อ่ะต้องสอบทีละคนน่ะครับก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวต่อให้ DSI รับเรื่องอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังต้องใช้ตำรวจจากสอบสวนกลางตำรวจทั่วไปที่เป็นเรื่องพนักงานสอบสวนที่เก่งๆมาช่วยสอบปากคำอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวันนี้นะคะไฮไลท์ของข่าวสำคัญก็คือที่ผ่านมาเราจะเห็นตำรวจปคบมีปปงเข้าไปมีสอบสวนกลางไฮไลท์ของดิไอคอนวันนี้นะคะก็คือจะมีการส่งมอบแล้วค่ะสำนวนคดีนะคะทั้งหมดเนี่ยไปเลยไปที่ DSI หลังจากนี้วันนี้ DSI ก็จะเป็นเจ้าภาพรับเข้ามานะคะเป็นเจ้าภาพในการทำคดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องไร้รอยต่อทอเต็มผืนนะคะตำรวจจะไม่ทิ้งนะปปงจะไม่ทิ้งนะคุณนุ่นภูมินำก็บอกเอาไว้นะคะว่าก็จะช่วยกันทำทางคดีนั่นแหละทีนี้ไปดูในส่วนของบิ๊กอ้อหน่อยนะคะพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าเป็นหัวหน้าคณะทำงานคดีดิไอคอนกรุ๊ปนะคะบิ๊กอ้อนะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะมีการโอนส่งมอบสำนวนคดีดิไอคอนกรุ๊ปทั้งหมดให้กับ DSIส่วนหลังจากนี้ DSI ก็จะประสานกับตำรวจค่ะให้ช่วยเรื่องอะไรก็ทำได้หมดเลยนะขอความร่วมมือกับทางตำรวจได้ตำรวจก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลยส่วนการออกหมายจับล็อต2จะมาเมื่อไหร่จะเป็นใครจะข้อหาอะไรบ้างอันเนี้ยถ้าจะให้ตำรวจเป็นคนออกหมายเองก็เกรงว่าอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะถูกฝั่งของผู้ต้องหาร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงพิจารณาอีกทีนะคะสำหรับในช่วงนี้ตำรวจคงจะต้องช่วยในเรื่องของการสอบปากคำผู้เสียหายไปก่อนเพราะว่ายอดจะแตะหมื่นอยู่แล้วทีนี้ทางด้านของสอบสวนกลางบ้างบ้านด้านของพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะคะก็บอกว่าการโอนสำนวนคดีให้ DSI เนี่ยเดี๋ยววันนี้พนักงานสอบสวนของ DI Icon Group นะคะของสอบสวนกลางก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยแฟ้มคดีก่อนนะก่อนจะโอนส่งมอบให้กับ DSI หลังจากที่เมื่อตรวจทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวประสานกันอีกทีว่าการส่งมอบคือเขารับแล้วแหละ DSI อ่ะแต่ว่าจะต้องส่งมอบสำนวนทีเนี้ยการส่งมอบต้องดูด้วยว่าจะไปส่งมอบที่กองปราบหรือจะไปที่ DSI นะคะเอ๊ะมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะส่วนอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมี4ฝาก48วันนั้นอันเนี้ยไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มได้อีกเมื่อถึงตอนนั้นเวลาฝากขังก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7ผัด84วันถือว่ายังมีเวลาอีกมากนะคะจะแจ้งก่อนหรือแจ้งตอนผัดฟ้องสุดท้ายก็สามารถทำได้ทั้งนั้นทีนี้การออกหมายจับล็อต2เนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีว่า DSI จะเป็นคนออกหมายเองไหมเพราะตามอำนาจของ DSI สามารถ
ร้องขอให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยทำได้แต่ตำรวจบอกว่าอะไรถ้าตำรวจทำเดี๋ยวจะโดนร้องเรียนหรือเปล่าก็ในเมื่อมันอยู่ในดูในดีเอสไอแล้วเดี๋ยวทนายฝั่งนู้นจะมาร้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีความชัดเจนวันนี้เรื่องของการออกหมายจับล็อต2ว่าใครจะเป็นคนออกนะคะครับคือเรื่องนี้มันก็ถูกตั้งข้อสังเกตหลากหลายมุมเหมือนกันเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหให้ DSI มารับเป็นคดีพิเศษแล้วคนมันเยอะขนาดนี้เรื่องมันจะช้าไหมนะครับแต่ว่าทางตำรวจเขาก็ยืนยันอีกทีว่าถ้าช่วยกันประสานการทำงานกันหลายฝ่ายเรื่องจะไม่เงียบหายไปจริงๆมันเป็นประเด็นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นแล้วนะคะว่าเราเห็นปคบเดินหน้าทำงานแล้วจู่ๆ DSI ก็ไปอายัดที่ดินมีนาฬิกาหรูครับมันยังไงสรุปแล้วทุกฝ่ายเนี่ยเขาทำงานช่วยกันครับคือที่ผ่านมาสอบสวนกลางจะเป็นตัวโผจะเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้จะกลายเป็น DSI แล้วแต่สอบสวนกลางก็ยังสามารถช่วยทำหน้าที่ต่างๆตามที่ DSI ร้องขอมาได้อยู่เพราะว่ามันเข้าเกณฑ์ด้วยนะคะใช่ครับผู้เสียหายเท่าไหร่นะผู้เสียหายตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า300คือจริงๆถ้าแค่300หรือมูลค่าเกินหลักร้อยล้านเนี่ยมันก็เข้า DSI แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับขณะที่กลับมาที่ทางท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางอีกครั้งพี่ก้องนะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชท่านก็บอกว่าหลังจากไปประชุมกับฝ่ายการเมืองก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนว่าท่านนายกเนี่ยสั่งการมาโดยตรงว่าให้ดูแลเรื่องนี้ทางสภาทางการเมืองเองเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยปรับแก้กฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงหรือที่หลายคนเรียกว่าพ.ร.บ.แชร์ลูกโซ่พ.ร.บ.แชร์แม่ชะม้อยเนี่ยเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปี2527แล้วมันก็ค่อนข้างจะเก่าอาจจะต้องมีการปรับแก้ปรับโทษอะไรในส่วนของตำรวจเองก็ได้รับมอบหมายมาว่าให้ส่งเรื่องนี้นะครับไปให้ทาง DSI เป็นผู้ดูแลเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็เตรียมการเรื่องส่งข้อมูลส่งทุกอย่างไปแล้วส่งหลักฐานส่วนผู้ต้องหานะครับตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่ายังแจ้งแค่2ข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาแค่18คนในล็อต1ก็คือคดีช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จส่วนจะเข้าความผิดตามพรบฟอกเงินรวมถึงการขยายผลสืบสวนสอบสวนเพื่อหาความผิดของบุคคลอื่นๆที่ขยายไปกลุ่ม2กลุ่ม3หรือไม่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่การทำหน้าที่ของตำรวจ DSI แล้วนะครับส่วนทางด้านของผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันนะครับผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องของการส่งสำนวนที่ DSI วันนี้มีความชัดเจนพนักงานสอบสวนกำลังหารือกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครั้งสุดท้ายและเดี๋ยวก็จะส่งมอบทุกอย่างหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ DSI ที่ดูแลคดีนี้เป็นหลักจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะข่าวใหญ่ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันแตกลายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วถ้าจะบอกว่า เป็นคู่กรณีมีหลายคู่มากๆเลยต้องเวลาเราน้อยอะนะเราต้องเลือกมาเอาคู่นี้ก็แล้วกันนะคะทนายตั้มกับมาดามอ้อยกับเงิน71ล้านของเขาไม่รู้ของใครเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะคะเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าได้มาโดยเสน่หายังไม่รวมรถอีกนะที่บอกว่ารถให้ไปสิบกว่าล้านเอาแค่71ล้านก่อนจริงๆยังมีเรื่องบ้านเรื่องอะไรเพียบเลยคุณผู้ชมไปตามดูนะเอาแค่เรื่องประเด็นเงิน71ล้านแต่ว่าทางฝั่งของมาดามอ้อยที่เป็นเศรษฐีนี่เขาบอกว่าเขาให้มาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ไปลงทุนใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยมีการไปแจ้งความมาดามอ้อยเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.ปากช่องแต่ล่าสุดมีการโอนสำนวนคดีเหมือนกันเลยดีไอคอนก็โอนอันนี้ก็โอนนะโอนมาที่สอบสวนกลางแล้วคุณผู้ชมคะลองไปดูนะคะเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนแรกเนี่ยมีกระแสข่าวก่อนว่ามาดามอ้อยเนี่ยจะเข้ามาที่กองปราบจะพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ตอน 10:00 นแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวนะคะได้รับการเปิดเผยจากทนายความของมาดามอ้อยค่ะทนายความคือทนายสมชายพินิจอักษรนะคะบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากมาดามอ้อยว่าจะเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบที่กรุงเทพเนื่องจากว่าทั้งตนเองและมาดามอ้อยยังอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมาส่วนรายละเอียดทางคดีเนี่ยตนเองยังไม่มีการพูดคุยกับมาดามอ้อยนะแต่ว่าเบื้องต้นได้เตรียมการที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดในข้อหาช่อโกงทั้งนี้จะเข้าข่ายความผิดฐานอื่นหรือเปล่าตอนนี้มีเพียงแค่ข้อหาเดียวก็คือเรื่องช่อโกงนะคะส่วนกรณีที่ทนายตั้มออกมาชี้แจงผ่านเพจ Facebook บอกว่าเงินที่ได้รับเนี่ยด้วยความเสน่หาอันนี้ทางทนายก็บอกว่าก็ถือเป็นสิทธิ์ที่เขาจะพูดยังไงก็ได้แต่ฝั่งเราก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเอกสารตามที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไปนี่ทนายกับทนายด้วยนะครับ นี่ทนายพูดถึงทนายนะคะทีนี้ทางฝั่งของตำรวจสอบสวนกลางบ้างพันตำรวจเอกสุริยศักดิ์จิราวัฒน์นะคะบอกว่าความคืบหน้าในสำนวนคดีมาดามอ้อยนะคะที่มีการแจ้งความทนายตั้มว่าโกงเงิน71ล้านบาทเนี่ยหลังจากมีการโอนสำนวนคดีจากสภ.ปากช่องมาอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนกลางแล้วเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการตรวจสอบรายละเอียดในสำนวนเพื่อนำมาประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ประสานติดต่อไปยังมาดามอ้อยผู้เสียหายแล้วด้วยโดยเป็นการติดต่อผ่านทนายความเพื่อเชิญตัวเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้สิ่งที่รอวันนัดหมายคาดว่า
จะเป็นสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นวันไหนนะคะครับต้องตามกันต่อเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าตัวผู้เสียหายเดินทางกลับมาเองแล้วหลายคนก็คงพอจะทราบแล้วถ้าใครได้ดูไลฟ์นะครับหรือได้ดูการออกมาแชร์ชุดใหญ่ของคุณสนธิแชร์ไฟไหม้ใช่ไม่รู้ว่าสุดท้ายไม่รู้ว่าสุดท้ายใครต้องดื่มปัสสาวะกันแล้ว71แก้วดื่มน้ำพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่มาดามอ้อยนะครับชื่อจริงของเธอก็คือคุณจตุพรอุบลเลิศเธอเป็นเศรษฐีหมื่นล้านที่ถูกลอตโต้ของฝรั่งเวลามันได้เงินทีมันได้เงินมหาศาลแล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อจริงนี้เป็นยังไงคะสรุปผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอได้เงินเยอะขนาดไหนนะแต่ว่ากันว่าเธอก็ไปใช้ชีวิตอยู่แบบเศรษฐีนีใจบุญอยู่ที่ต่างประเทศแล้วช่วงที่เธอสนิทกับทนายตั้มเนี่ยสนิทกันช่วงโควิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็บริจาคหลายอย่างสร้างคุณูปการต่างๆมากมายให้วัดให้โรงเรียนให้ตำรวจโดยเฉพาะที่โคราชนะครับแต่ว่าสนิทกับทนายตั้มเนี่ยช่วงที่มีโควิดหลายอย่างดำเนินการผ่านทนายตั้มช่วงนั้นเราก็จะเห็นว่าทนายตั้มบินไปฝรั่งเศสบ่อยที่มีพงมีภาพอะไรแบบนี้เขาเคยนั่งแถลงข่าวด้วยกันคุณผู้ชมนี่แฟ้มภาพนี่ตอนนั้นแบบรับชื่อมื่นคือคนกลางอ่ะคือมาดามอ้อยทนายตั้มเห็นไหมคะแล้วด้านซ้ายสุดก็คือเลขาของมาดามอ้อยซึ่งทนายตั้มบอกว่าก็ไปมีปัญหากับเลขานี่แหละช่วงต้นปีด้วยแล้วตอนนั้นมีอีโก้ก็เลยไม่ได้ไปเคลียร์กันตอนนั้นยังรักกันชื่นมื่นนะทางมาดามอ้อยยังบอกอยู่เลยว่ามีบ้านที่ฝรั่งเศสที่เตรียมไว้ให้กับลูกๆของทนายตั้มด้วยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่เรื่องของการถูกลอตโต้เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะไม่รู้ว่าเขาได้จริงเป็นยังไงแต่ว่าบางเพจเขาก็ไปเปิดว่าเอ๊ะเขาปิดไล่ดูก็มีนะคะว่าคนที่รับลอตโต้ไปดูตรงนิ้วที่จับป้ายอ่ะมีรอยสักไม่มีรอยสักอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นคนละคนหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาจะจริงนะแต่เอาเป็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสนธิเขาเล่านะครับแล้วอย่างไรก็ตามแต่ล่าสุดเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทางทนายของมาดามอ้อยเนี่ยก็ยืนยันว่าคุณอ้อยยังคงยืนยันในคำเดิมคือจะดำเนินคดีกับทนายตั้มแล้วก็ไม่ถอนแจ้งความเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้ในท้ายที่สุดว่าจะจบแบบไหนแต่อย่างที่บอกว่าเจ้าตัวอยู่เมืองไทยแล้วแล้วเดี๋ยวคงจะมาสอบสวนกลางเองภายในสัปดาห์นี้ค่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวตามกันต่อได้สลับไปดูเรื่องแบบเย็นๆสบายๆกันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะร้อนฉากันเกินไปกับประเด็นข่าวในช่วงนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้29ตุลาคมเราจะเข้าหน้าหนาวแล้วหนาวกี่โมงก่อนประเทศไทยหนาวกี่โมงแล้วก็หนาวกี่โมงนี่คือเมื่อไหร่แล้วก็หนาวนานเท่าไหร่ด้วยนะยอดดอยหนาวบ้างแล้วยอดดอยหนาวแล้วเพราะว่าคนไปเที่ยวเยอะเลยนะคะทั้งดอยอินทนนท์นี่ประมาณ12องศายอดภูเรือที่จังหวัดเลย16องศาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าคนไปเยอะมากต้องใส่เสื้อหนาวแล้วอะค่ะแล้วทางกรมอุตุเขาก็คาดการณ์นะคะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะแล้วปีนี้อ่ะหนาวช้าแต่หนาวนะหนาวช้าแต่หนาวนะเพราะว่าจะหนาวกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะเฉลี่ยของปีที่แล้วเนี่ยถ้าไทยตอนบนนะมาประมาณ 21.6 องศาแต่ว่าปีนี้จะประมาณ 20-21 องศาแล้วกรุงเทพล่ะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กรุงเทพเขาบอกต่ำสุดนะคะคุณผู้ชมฟังดีๆ 16-18 โอ้โหกี่นาทีขอนานๆหน่อยมันคงเป็นวันแหละแต่เพียงจะกี่วันเท่านั้นเองมันก็จะมาช่วงตอนเช้ากับกลางคืนน่ะเนาะคืออย่างที่บอกว่าตุลามันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นทางการเข้าสู่หน้าหนาวแต่ถ้าใครสังเกตใครที่เรียกว่าตื่นเช้าอยู่แล้วก็จะรู้ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มสว่างช้าแล้วก็เริ่มมืดเร็วมากขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าลมเย็นๆมันมาแค่บางวันแล้วก็มาแป๊บเดียวแต่หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วหลายคนก็คาดหวังเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจากเอลนินโยเป็นลานินญาใช่ไหมหลายคนก็มองว่าน่าจะทำให้เรามีหน้าหนาวที่นานกว่าเดิมอุ้ยภาพสวยจังเลยแสงแรกแล้วเขาก็บอกว่าช่วงอากาศที่จะเย็นที่สุดก็คือประมาณช่วงเดือนธันวาคมนะคะครับแต่ช่วงนี้เที่ยวเหนือก็ได้แล้วครับเพราะว่าน่าจะไม่มีน้ำป่าไหลหลากแล้วอากาศก็น่าจะเย็นมากหาคนไปกอดด้วยนะคะอากาศหนาวโอ้โหอ่ะพักกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงหน้ามาอัปเดตนิดนึงเพราะถ้านับถอยหลังเหลืออีกแค่ประมาณไม่ถึง9วันเต็มๆแล้วสำหรับศึกเลือกตั้งใหญ่ประธานาธิบดีของสหรัฐสัปดาห์หน้า5พฤศจิกายนสักครู่เดียวเหลือเวลานับถอยหลังอีกเพียงแค่9วันเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงวันสำคัญที่ทั่วโลกจับตาดูนะคะก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะตอนนี้2แคนดิเดตทั้งคามาลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ทยอยขึ้นเวทีหาเสียงให้สัมภาษณ์แล้วก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่คนดังจะมีคนดังมาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะไปดูทางฝั่งของคามาลาแฮร์ริสก่อนนะคะก็จะมีทางฝั่งของ
บิยองเซ่นักร้องซุปตาค่ะผมสวยใช่มาช่วยเนาะผมสวยมากนะคะไม่ได้ใส่แฮร์พีซใช่ไหมคะก็บิยองเซ่มาช่วยนะคะขึ้นเวทีหาเสียงสนับสนุนให้กับทางกามาลาแฮร์ริสด้วยนะคะที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งที่เมืองนี้เป็นบ้านเกิดของบิยองเซ่เองนะคะแล้วก็มากับเคลลี่โลแรนนะคะอดีตสมาชิกร่วมวง Destiny Child นะคะบิยองเซ่ไม่ได้มาร้องเพลงนะคะแต่ว่ามาหาเสียงสนับสนุนให้แฮร์ริสแล้วก็บอกด้วยว่าการหาเสียงวันนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสิทธิการทำแท้งแล้วคนมาฟังในงานวันนั้นเนี่ยโอ้โห 30,000 กว่าคนนะคะBeyoncé เนี่ยบอกว่าคือไม่ได้มาในฐานะคนดังหรือนักการเมืองแต่มาในฐานะแม่คนหนึ่งที่ห่วงใยโลกอย่างลึกซึ้งโลกที่เราต่างมีอิสระในการควบคุมร่างกายของเราแล้วก็บอกได้ว่าอิสรภาพของคุณก็คือสิทธิที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิทธิมนุษยชนของคุณบอกว่าถึงเวลาแล้วสำหรับอเมริกาที่จะต้องร้องเพลงบทใหม่บียองเซ่มีการกล่าวต้อนรับแฮร์ริสขึ้นบนเวทีด้วยตัวเองนะคะแล้วแฮร์ริสก็พูดถึงอันตรายของทรัมป์และพรรครีพับลิกันที่อาจจะมีต่อสิทธิ์ในการทำแท้งทั่วประเทศถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในขณะที่ตัวทรัมป์เองไปอยู่ที่เมืองออสตินนะคะที่รัฐเท็กซัสนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Joe Rogan Experience เป็นรายการฮิตทางพอดแคสต์ให้สัมภาษณ์ทั้ง3ชั่วโมงนะ คุยเรื่องอะไร UFOนี่คุณหลากหลายใช่เรื่อง UFO เรื่องแฟ้มลับเหตุการณ์ลอบยิงนะคะแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องนโยบายของทรัมป์เท่าไหร่นะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงไม่แตะเรื่องประเด็นทำแท้งเพราะว่ามีคนต่อต้านเยอะครับประเด็นนั้นจะทำให้เขาเสียคะแนนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูมีจุดเด่นกันคนละอย่างแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านนี้ก็มีอีลอนมัสใช่ฮะนะทางด้านแฮร์ริสเองเนี่ยไม่ได้มีแค่บิยอนเซ่นะจริงๆยังมีมิเชลโอบามาด้วยนะครับมีสตรีที่ทรงพลังหลายคนไปช่วยแฮร์ริสหาเสียงเพราะว่าเธอเนี่ยก็ยังขาดคะแนนนิยมจากคนบางกลุ่มอยู่เช่นนะครับผู้ชายทั้งผิวสีและก็ผิวขาวด้วยแต่ว่าถ้าไปดูโพลล่าสุดของรอยเตอร์และ Ipsos ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับตอนนี้แฮร์ริสนำทรัมป์อยู่46-43ซึ่งถือว่านำไม่ขาดนำน้อยมากในขณะที่ถ้าดูเฉพาะที่รัฐมิชิแกนเป็นทรัมป์นำแฮร์ริสแต่ว่านำอยู่เป็นแฮร์ริสนำทรัมป์อยู่แต่นำอยู่นิดเดียว 47.6 กับ 47.1 นำน้อยมากโพเนี่ยมีเยอะมากโพระดับประเทศก็มีโพย่อยก็มีบางโพก็บอกว่าคะแนนเท่ากันก็มีหมดเวลาแล้วนะคะโปรดิวเซอร์บอกคุณในหูมาว่าทีนี้เราไปโปรยข่าวเล่าเรื่องดีกว่านะคะเป็นข่าวเล่าเรื่องวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ฝายชำบอนเล่นน้ำถ่ายภาพปิกนิกกลางน้ำสุดอันซีครับติดตามกับพี่อูและคุณโอปอนะครับส่วนเราสองคนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ Morning Nation ประจำวันอังคารวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ